ดีค่ะกลับมาเจอกับตาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะตาก็จะมาแต่งหน้านะคะในลุคของ Lily May Mac นะคะก็มีพี่นะคะขอลุคนี้เข้ามานะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้จักนะ Lily May Mac คือใครก็ไปหาข้อมูลมาจนเจออินสตาแกรมของลิลลี่นะคะแล้วก็ได้รู้ว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลหรือเปล่ามีคนตามเยอะแยะมากมายนะคะเป็นล้านนะคะใน Instagram นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็เป็นนางแบบด้วยมั้งนะในลุคของลิลลี่เมย์แม็กเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างจะเด่นไปที่คิ้วนะคะคิ้วเขาจะหนายาวแล้วก็โก่งแล้วก็เข้มนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออายไลเนอร์เนี่ยจะชัดนะคะ มีหางชัดเจนแล้วก็สีปากนะคะจะเป็นสีแนวแบบว่า90หน่อยนะคะคล้ายๆกับของKylie Jenner นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ Kylie Jenner ออกหนึ่งที่แบบว่าเป็นที่ฮือฮาโด่งดังมากเลยคือเรื่องของสีลิปสติกแล้วก็เขียนวิงอายไลเนอร์อะไรเงี้ยนะคะจะคล้ายๆแบบนั้นก็เอาล่ะวันนี้นะคะแต่ก็จะมาแต่งให้ดูนะคะอาจจะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะว่าเบ้าหน้าของเราไม่มีอะไรเหมือนเขาเลยนะคะแล้วก็จะพยายามทำปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองให้มากที่สุดนะคะก็จะได้ลุคอะไรออกมาประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยก็จะขอเริ่มจากการคอนทัวร์หน้าเลยนะคะเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะก็จะใช้Lorac Pro Contour นะคะจะใช้สีไลท์กับมีเดียมผสมกันนะก็คอนทัวร์ไปตามกรอบหน้าเลยพยายามที่จะทำให้หน้าดูเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะต้องคอนทัวร์จมูกด้วยเสร็จแล้วตาก็จะใช้ฟองน้ำนะคะกดทุกอย่างที่คอนทัวร์แล้วก็ฟาวเดชั่นอะไรพวกนี้ให้มันเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะคิ้วของลิลลี่เนี่ยเขาค่อนข้างจะยาวแล้วก็โก่งแล้วก็จะเข้มนิดนึงนะคะตาก็จะ เริ่มต้นที่หัวคิ้วเนี่ยจะขยับเข้ามาด้านในให้ใกล้กันมากกว่าเดิมนิดนึงนะมาต่อกันที่ดวงตานะคะก็จะลงอายไพรเมอร์ไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้พาเลตของ Too Faced Natural Matte นะคะสีแรกจะใช้สีเลสเท็ดดี้นะคะเป็นสีชมพูเบจนะเนื้อด้านอ่ะก็จะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะสีถัดมานะคะจะใช้สีHeaven นะคะเป็นสีขาวก็จะเอามาไฮไลท์ตรงใต้คิ้วนะคะแล้วก็จะทาลงมาบริเวณด้านหน้าหัวตาด้วยนะคะข้างๆจมูกก็จะทำให้เรามีสันจมูกมากขึ้นเนาะถัดมานะคะใช้สี strapless นะคะก็จะเอามาคัดเบ้านะคะไม่ต้องคัดเยอะนะคะนิดเดียวเพราะว่าจากที่ดูนะคะตาของลิลลี่เขาไม่ค่อยได้ลงอายแชโดว์เท่าไหร่นะจากนั้นนะคะตาก็จะใช้สี espresso นะคะเป็นสีที่เข้มที่สุดในพาเลตนะก็จะเอามาลงที่บริเวณใต้ตานะมาต่อกันที่เขียนอายไลเนอร์นะคะก็จะใช้ของ Essence Gel Liner นะคะแต่จะเริ่มจากการต่อหางออกไปก่อนนะที่เห็นว่าตักต่อหางของอายไลเนอร์ออกมาให้ยาวกว่าดวงตาจริงนิดนึงเนี่ยเพราะว่าอยากให้ตาดูเรียวนะคะเพราะว่าตาของตักเนี่ยมันจะกลมแต่ตาของลิลลี่เขาจะออกเป็นแบบกลมเรียวเนาะเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเป็นการดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากติดขนตานะคะก็โบกมาสคาร่าไปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะติดขนตาก็ติดได้ซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยตาก็มีการติดขนตาแต่ว่าเป็นขนตาที่เป็นแบบช่อๆนะคะขนตาเดี่ยวคือตาจะเอามาแซมๆด้านหางของขนตานิดเดียวนะคะประมาณ3ช่อเท่านั้นเองอันนี้ไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องติดขนตาให้เหมือนกันกับตักนะอาจจะใช้ขนตาที่เป็นแผงไปเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็จะใช้ดินสอสีดำนะคะไทไลน์ด้านในถัดมาก็จะเป็นการปัดแก้มเลยนะคะวันนี้ก็จะใช้ของ Makeup Revolution นะคะเป็นสีน้ำตาลนูส้มนะสีสวยมากเสร็จแล้วก็ปัดไฮไลท์เลยนะคะวันนี้ใช้ของ Becca สี Moonstone นะคะ
เอามาถึงงานปากกันบ้างนะคะจะใช้ดินสอเขียนขอบปากของแม็กนะคะสีเวิร์ลนะคะก็จะวาดไปตามขอบปากแต่ว่าจะให้เกินเส้นขอบปากนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะทำให้ปากของเราดูอวบอิ่มเหมือนลิลลี่เนาะเสร็จแล้วในส่วนของลิปสติกนะคะตักมีช้อยส์ให้เลือกด้วยกัน4ช้อยส์นะคะก็จะมีสีมอคค่าสีทวิกส์เบรฟแล้วก็โทปนะคะแต่วันนี้เนี่ยตักจะใช้สีมอคค่านะคะในการทานะอันนี้เป็นลิปสติกของแม็กทั้งนั้นเลยนะคะคือมันเป็นสีที่คล้ายๆกับของลิลลี่ที่เขาทานะค่ะและนี่ก็เป็นการแต่งหน้าเรียนแบบลิลลี่เมย์แม็กนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ Subscribe นะคะกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ